วัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับพวกเรา2คนอีกแล้วในรายการตะลุยกองถ่ายค่ะสำหรับวันนี้คุณผู้ชมค่ะดิฉันมีเรื่องราวน่าสนใจของดาราสาวท่านหนึ่งมาเล่าสู่กันฟังบอกไว้แต่ว่าดาราสาวท่านนี้เนี่ยค่ะอยู่ช่อง3และวันนี้ในชีวิตเธอมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างโอ้ยตายแล้วต้องมารอรู้นะครับว่าเป็นใครแต่ตอนนี้ขอพักเบรกแป๊บนึงก่อนยังไงสิและช่วงหน้ากลับมาเจอกับตะลุยกองถ่ายนะครับเรามีภาพเบื้องหลังงานบอลแบบฉบับตะลุยกองถ่ายมาฝากอยากดูใช่ไหม Watch out ค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากจบมากรรมฉลองครบรอบ46ปีไทยทีวีสีช่อง3 Love Mission ภารักจุดรักไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเองก็คงจะซาบซึ้งประทับใจกับภาพเบื้องหน้าที่ได้รับชมแต่ในวันนี้เจจะขอนำภาพบรรยากาศเบื้องหลังมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องโดยคอนเซปต์ของขบวนพาเหรดในปีนี้ได้ถูกแบ่งแยกไปตามหมวดหมู่ของละครและขบวนพาเหรดเรื่องแรกที่เจจะนำเสนอนั้นนำทีมโดยเต้ยและมาริโอจากละครเรื่องบัลลังก์ดอกไม้ได้แล้วนะกระสืออยู่ไหนอะกระสือแอบอ้อๆค่ะใจเย็นๆค่ะอันนี้ขบวนพาเหรดจากละครบัลลังก์ดอกไม้ไม่ใช่กระหังนะคะคุณเนาะวันนี้เราเดินขบวนกระหังค่ะเรื่องกระหังมหานครกระหังมหานครคุณผู้ชมคะขบวนพาเหรดชุดต่อไปจะเป็นละครแนวบูแอคชั่นและหนึ่งในนั้นก็คือละครเรื่องเล่ลับสลับร่างซึ่งงานนี้ณเดชคุกิมิยะผู้เป็นพระเอกจะต้องโชว์คิวและแน่นอนว่าเพื่อความปลอดภัยจึงต้องมีการซ้อมกันอย่างจริงจังถ้าซ้อมน่ะดูจริงจังแต่ในส่วนของชุดที่ใส่มาซ้อมเนี่ยอันนี้เพิ่งกลับจากทะเลหรือไงคะแบริคุณผู้ชมคะในขณะที่แบรี่มาซ้อมด้วยชุดที่สบายเกินบอมธนินกลับมาซ้อมพาเหรดในชุดที่จัดเต็มดูนี่นะคะรองเท้าไม่ยอมแกะป้ายตั้งใจฮะตั้งใจฮะตั้งใจเพราะว่าอยากให้ทุกคนทักว่าเนี่ยเฮ้ยซื้อรองเท้าใหม่มาแอะอย่าเรียกว่าชุดจัดเต็มเลยค่ะขอให้ใช้คำว่าเฮอรองเท้าใหม่จัดใช่วะเขาเรียกว่าเฮอของใหม่เฮอของใหม่คุณผู้ชมคะและขบวนต่อไปที่จะต้องทำการซักซ้อมนั้นคือขบวนละครเรื่องนาคีนำทีมโดยเคนภูมิและแต้วโดยเมื่อมีการเปิดตัวทั้งคู่จะต้องยืนสวยหล่อสง่างามอยู่บนเสลี่ยงและด้วยสปิริตของนักแสดงทั้งเคนและแต้วก็ไม่ได้แสดงอาการหวาดกลัวใดๆให้เห็นเลยจากอาการของทั้งคู่แหละดูไม่หวาดกลัวอะไรเลยจริงๆค่ะคุณเนาะคุณผู้ชมค่ะและทีมต่อไปที่จะทำการซ้อมคือทีมละครบ่วงอธิษฐานซึ่งนำทีมโดยมากปรินผู้เป็นพระเอกและในพาเหรดนี้มากปรินจะต้องโชว์ลีลาฟันดาบต่อสู้กับผู้ร้ายซึ่งโชคดีเหลือเกินเพราะมากนั้นซ้ายได้ถ่ายทำละครไปหลายคิวแล้วดังนั้นในการซ้อมโชว์ครั้งนี้จึงผ่านพ้นไปอย่างเลื่อนไหลตั้งคำว่าแอบแค่นี้หมดจังยังนี่อีก
พอแล้วไหมล่ะมาทีนึงมีครับแอะแอะหนึ่งสองเดือนแล้วผีมือตายออกวะเข้าเกียร์เข้าลมไม่อยู่เข้าเกียร์ว่ะอ๋องงตั้งแต่ท่าแรกยันท่าสุดท้ายก็นับว่าลื่นไหลมากเลยจริงๆค่ะปะรินมันก็เลยงงๆมันก็ยังงงๆกันอยู่คุณผู้ชมคะหลังจากที่ทุกคนได้ซ้อมขบวนพาเหรดมาเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเตรียมเสื้อผ้าหน้าผมซึ่งแต่ละคนนั้นก็มีความตั้งอกตั้งใจมากจริงๆเป็นคนที่ข้อนิ้วค่ะเก๋จริงค่ะอันนี้แจกนะคะแจกอันนี้แจกแจกค่ะแจกตั้งใจโปรโมทสินค้าตัวเองเนี่ยนะหยด1ครั้งเย็นหลังหยด2ครั้งเลือด3ที่กลางหลังครับผมขอสีหน้าดูโอเคนะให้เล่นค่ะแถมยังแจกเฉพาะผู้ชายอีกต่างหากแอะมะปรางคะมะคือคู่แข่งที่น่ากลัวของเจ้เจนจริงค่ะคุณผู้ชมคะและในขณะที่นักแสดงกำลังแต่งหน้าทำผมอยู่นั้นเจ้ก็ขอสัมภาษณ์แต่ละคนเบาๆว่าในวันนี้แต่ละคนมีอะไรจะมาโชว์คุณผู้ชมบ้างโชว์อะไรนะพาเลทใช่ไหมฮะโชว์เตะบอลนะฮะและมีโชว์คอนเสิร์ตอีกครับผมมีฟุตบอลมีพาเลทพักเครื่องฟุตบอลอีกโชว์หนึ่งแล้วก็คอนเสิร์ตวันนี้เรานี่ผมกับเต้ยมาด้วยกันโชว์แรกของเราก็คือนี่เลยโชว์เม่งโชว์เม่งฮะในส่วนของการโชว์เม่งนั้นเจว่าก็เห็นโชว์กันได้เห็นทุกวันอยู่แล้วไหมคะบอยเต้ยแสงสะท้อนปุ๊บเข้าตานี่เลยสักเต้ยเหรอเนี่ยนี่ด้วยคุณผู้ชมคะแม้งานช่อง3ในวันนี้จะมีบรรดาซุปตามารวมตัวกันอย่างมากมายแต่ก็ดูเหมือนใครๆก็สู้ซุปตาตัวน้อยคนนี้ไม่ได้ความน่ารักน่าเอ็นดูของมะลิทำให้นักแสดงแต่ละคนอดรนทนไม่ได้ต้องรีบพุ่งตัวเข้ามาชื่นชมอย่างไกลชิดโดยเฉพาะแพทณปภาที่ดูจะมีความชื่นชอบน้องมะลิเป็นพิเศษชอบมากเลยชอบจ้ะที่ดูแลมะลิทั้งเด็กค่ะแต่ชอบคนถือพัดลมให้น้องมากกว่าถ้าคุณพระช่วยไม่ได้สนอกสนใจอะไรมะลิเลยโฟกัสแต่กับการมะลิอย่างเดียวเนี่ยนะแอะแพทคะเจ๊ชื่นชมในความชัดเจนของแพทจริงจริงค่ะคุณผู้ชมคะในขณะที่แพทณปภาพ่อคนถือพัดลมให้น้องมากกว่าแอะกำลังแอลกาดอยู่อย่างเพลิดเพลินอีกฟากฝั่งหนึ่งของห้องแต่งตัวก็กำลังวุ่นวายอยู่กับเสื้อผ้าอันสุดแสนอลังการเรื่องมือไม่ได้จริงติดไงตอนนี้เรื่องมือออกแล้วร้อนจริงจังใส่ง่ายครับผมถอดง่ายทั้งหัวทั้งชุดซึ่งความยิ่งใหญ่อลังการมันก็มักจะมาพร้อมกับความลำบากเสมออะค่ะถูกคดคุณผู้ชมคะหลังได้พบกับความยิ่งใหญ่อลังการแอะและทรมานของฝ่ายชายไปแล้วในช่วงนี้เจขอพาคุณผู้ชมย้ายมาดูความยิ่งใหญ่อลังการของฝ่ายหญิงบ้างกิฟต์จิกหัวมากกิฟต์น้ำเหมือนแท้เข้าไปในสมองตอนนี้ค่ะจริงสมองพรุนหมดพักไว้ก่อนแม่แปะใส่แตก
กว่าไปนั่งข้างหน้าเอวกิ่วมากค่ะนะจุดนี้เอ๊ะดูทรมานไม่แพ้ฝ่ายชายเลยกว่าใครใครต้องกระปงไปกว่าเพื่อนบอกได้เลยว่างานนี้นักแสดงทุกคนทุ่มเทเต็มที่เพื่อแฟนๆช่อง3จริงๆค่ะคุณผู้ชมจับมือไว้แล้วไปด้วยกันเหมือนว่าไม่มีวันจะพลาดไปทำอะไรได้ดังฝันไฟถ้าเราร่วมใจจุดหมายที่ฝันกันไว้ช่วงตะลุยอุ๊ยเมาว่ะว่าอย่างนี้ตอนแรกสุดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมขาตอนแรกที่เราดูภาพเจนนี่เนี่ยในนิตยสารดิฉันฉบับเดือนเมษายนเนี่ยเราก็ดูว่าก็โอเคก็แซ่บอยู่แต่ถามว่ายากไหมกับสิ่งที่เจนนี่ทำไม่ยากหรอกไม่ยากเลยเราสองคนก็เลยโอเคมาทำตามถามว่าตอนนี้ยังเจ็บหลังอยู่ไหมก็คือยังเจ็บภาพปกไงเห็นไหมดูสิเจ็บกระดูกสันหลังมากมีการแบบดูเหมือนไม่ยากดูเหมือนแบบก็โอเคก็แค่ทำท่าสวยๆเอาไม้ประดับมาไว้บนหัวอะไรอย่างนี้บิด LS L size S ซึ่งดูไม่ยากแต่พอมาบิดจริงจือปากเบาๆแต่เมื่อมาทำจริงพูดเลยว่าปากเกร็งไปหมดเมื่อยไปหมดมันเป็นอะไรที่ต้องพี่พูดว่าทำแต่พี่พูดว่าทำท่านี้ดูแบบเหมือนดีเหรอเหมือนเหรอเหมือนลำไทยเก๊กเป็นลำไทยเก๊กแต่มันโอเคในระดับนึงมีภาพต่อไปค่ะนี่เป็นไงล่ะเด้อดูดิพี่จันนี่ทำดูแบบว่าก็ไม่ต่างดิอยู่ริมหาดก็ไม่ต่างฉันทำแล้วเป็นไงเหมือนเป็นลมแดดเมื่อยเหรอร้อนเหรอแต่มันโอเคมันดูแบบอ๋อตายแล้วพี่อินเนอร์มันยากจริงๆอันนี้กันนั่งอันนี้นี่ของมาตูมเหมือนไงแบบมีติดดอกไม้เบาๆเหมือนนะเอาจริงเรามีแต่พอเธอทำนะเธอจะทำแล้วคล้ายๆแบบมาจากสีธัญญาเหมือนแบบมีอาการป่วยนิดหน่อยอยากจะพาไปพบแพทย์ดูดีมากคือรู้สึกแบบมีความจือปากแล้วก็ปื้อตาแบบคืออินเนอร์เขาได้จริงๆต้องยอมรับเจนนี่มาสายนี้ใช่ไหมสามารถท่านี้ชื่อว่าท่าแหวกขาท้าลมนะฮะแหวกขาท้าลมร้อนเปรี้ยวมากคือพี่เจนนี่เนี่ยเขาเป็นคนไม่กลัวแดดอยู่แล้วเป็นคนที่ชอบสาวผิวแทนอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับพี่เนี่ยพุดเดิ้ลผิวสีแทนทานอะไรอย่างงี้คือเราพูดถึงเจนนี่เถอะเหรอไม่ต้องอวยพี่สาวของหนูหรอฮะทำไมอวยเจนนี่ได้แต่อย่าด่าพี่โอเคได้คือพี่เจนนี่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่บอกว่ารักสุขภาพชอบออกกำลังกายอย่างงี้เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอมันเป็นช่วงซัมเมอร์เขาต้องแบบสลัดผ้าเต็มที่เลยดูความฟิตของกล้ามเนื้อแล้วต้องขอขอบคุณภาพจากนิตยสารดิฉันด้วยนะครับโดยรายงานจากพวกเราดิฉันไม่ใช่คนครับให้คุณผู้ชมเขาด่าเราเองเราหยุดด่าตัวเองก่อนสักหนึ่งพอแล้วพอก่อนค่ะและอย่างที่เห็นกันไปเจนนี่ความสวยงามเหล่านี้เนี่ยนี่คือสิ่งที่เดนได้บอกไว้ช่วงต้นรายการว่าจะมีมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังเรื่องพัฒนาการของเจนนี่นั่นก็คือปัจจุบันนอกจากจะเป็นนักแสดงแล้วตอนนี้คุณเจนนี่ได้เป็นเจ้าของยิมส่วนตัวนะคือมียิมเป็นของตัวเองแล้วโซมากเนื่องจากว่าที่ผ่านมาจ่ายตังค์ไปเล่นกับชาวบ้านเยอะมากใช่ตอนนี้มีสถานที่ได้ทำเองดีกว่าทำเองดีกว่าแล้วคุณผู้ชมขาในสถานที่ของน้องเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะประกอบไปด้วยการลั่นเล่นต่างๆมากมายซึ่งเจนนี่เนี่ยเคยเล่นมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นชอบนี่มวยมีมวยไทยมีซุมบ้ามีพีพีอะไรที่ทำไมต้องมองเหยียดอย่างเงี้ยคะนี่มันยุค 4G นะคะพี่ต้องให้หนูมีที่อยู่ในสังคมพี่ต้องไม่มองเหยียดหนูพูดผิดกีฬาติสเป็นกีฬาที่กำลังได้รับความนิยมมากเธอต้องไปหาเจนนี่ที่นี่นะไปเรียนรู้ไปฝึกมีนอกจากกีฬาติสมีอะไรอีกแทมเบอรีนไงแทมเบอรีนอันนี้ยังไม่มีนะในประเทศไทยยังไม่มีนำเข้ามาเป็นที่แรกแล้วก็มีอันนี้เหมาะกับพี่พูดเดิมอะไรสิฮูล่าเอ็กซ์มันจะเป็นแบบว่า
คือเป็นการออกกำลังกายแบบเบาๆเต้นเรื่อยๆไปตามเสียงเพลงแบบฮาวายเหมาะสำหรับแบบคนที่มีอายุ40อัพเหมาะกับพี่บูเดลมากจริงๆเดี๋ยวเจอกันอย่างแน่นอนเจนนี่แล้วนอกจากตรงนี้นอกจากเรื่องของคลาสฟิตเนสแล้วครับเขายังมีอะไรจ๊ะมีร้านตัดผมในนั้นด้วยคือต้องสวยงามด้วยนะครับ Never Say Cut แล้วก็มีร้านอาหารแบบ Clean Food ก็คือเข้าไปในยิมของพี่เจนนี่นะครับรับรองว่าออกมาเนี่ยหุ่นจะต้องฟิตแอนด์เฟิร์มเหมือนเจ้าของเลยทีเดียวเชียวสมมุติถ้าเกิดฉันไปออกกำลังกายแล้วฉันแบบคือฉันปวดเมื่อยตะกี้แค่แบบว่าลองโพสท่าเจนฉันก็คือปวดหลังปวดไหล่ไงจุดนี้หมอนวดมีมะมีค่ะบ้าจะโดนช็อตข้างในก็มีร้านนวดด้วยเดี๋ยวเจนไม่คิดจะแบ่งเงินให้กับที่อื่นเขาเลยหรือยังไงจะมีครบวงจรค่ะไม่คือพี่เจนนี่เนี่ยเขาคิดว่าไหนๆก็เปิดแล้วก็เอาให้ครบวงจรไปเลยคือไปวันเดียวนี่ก็คือนะครับทำได้ทุกกิจกรรมว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทั้งหมดที่เราพูดโปรโมทกันเนี่ยค่ะเราไม่ได้ตังค์เลยนะคือฟรีเราไม่ได้ตังค์จากเขาเลยนะเพราะเราจะบอกว่าที่นี่มันครบวงจรจริงๆแล้วก็เรายังไม่ได้พูดชื่อเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดให้ทุกคนไปเดาเองเดี๋ยวพูดให้เขาติดโดนโกรธบอกให้เขาสนิทนั่นก็คือยิม911 by JT นั่นเองครับผมเอาเป็นว่าเราก็ขอแสดงความยินดีกับเจนนี่ด้วยกับอีก19ของเจนนี่นะคะสำหรับวันนี้เราก็คิดว่าไปเก็บตังค์พี่เจนนี่ถ้าจะพูดกันถึงขนาดนี้แล้วจะอวยขนาดนี้นะต้องไปหาพี่เจนนี่แล้วแหละนะคะถ้างั้นไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะโอ๊ย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 โ